ผมร่วงผมบางผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955ไม่เนี่ยก็ยุงมันกัดหน้าพี่แพ้วอ่ะเป็นห่วงอ่ะแม่แม่น้ำแขวนนี่ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะดูสิยุงเนี่ยท้องทุ่งนาบ้านเราอ่ะทำไมยุงมันเยอะอย่างนี้อ่ะพี่เราจะทำยังไงดีอ่ะเรื่องนี้ไม่ยากเลยน้องแขวมันมีเทคนิคนิดเดียวเองแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้าไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะปัจจัยที่สนับสนุนการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกก็คือฤดูฝนนั่นเองนะคะประกอบกับการกักเก็บน้ำไม่ใช้ตามบ้านเรือนก็จะยิ่งทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้อีกทางด้วยเช่นกันค่ะวิธีป้องกันเบื้องต้นที่จะเป็นการตัดวงจรลูกน้ำก่อนที่จะกลายเป็นยุงลายปฏิบัติได้ง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. เก็บภาชนะขังน้ำไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งยุงลายไม่เกาะพักขัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ 3. เก็บน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดโดยการปิดฝาโอ่งหรือถังน้ำไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่วิธีง่ายๆแค่นี้ก็จะสามารถตัดวงจรลูกน้ำก่อนที่จะกลายเป็นยุงลายแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนำไปใช้กันนะคะแม้ว่าช่วงฤดูฝนนะคะจะเป็นช่วงที่เสี่ยงกับการเกิดโรคไข้เลือดออกแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ปฏิบัติตามที่แนะนำไปนะคะก็จะสามารถลดความเสี่ยงกับการเกิดโรคไข้เลือดออกได้นั่นเองนะคะนั่นนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากกันนั้นก็อย่าลืมติดตามชมนะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการได้ที่เพจด้านล่างนี้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ